อันนี้เป็นเมล็ดทานตะวันที่ไปแดงแซ่ไปแล้วคืนนึงจ้ะนี่ซิกมูฟออฟมูฟออฟนาวมูฟออฟนี่จ้ะอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวันที่ไปแดงแซ่ไปแล้วคืนนึงจ้ะพี่น้องนี่แล้วพี่แดงก็มีดินถุงคอมพอสต์จ้าแบบว่าดินถุงที่ซื้อมาตามร้านเกษตรทั่วไปนะเนาะจ้านี่จะเอามาเพาะใช้ถาดจ้าถาดอันนี้มีหู้ด้าจ้าอันนี้เป็นถาดน้อยจ้าอันนี้เป็นถาดน้อยมีหู้ระบายน้ำจ้าถ้าเป็นถาดใหญ่แบบนี้ก็มีหู้ระบายน้ำด้าจ้านี่จ้าพอตใส่ถาดประมาณครึ่งถาดจ้านี่จ้าหลังจากตักดินใส่แล้วก็เกลี่ยๆให้มันเพียงกันจ้ะให้มันเกลี่ยๆให้มันเสมอกันจ้ะนี่จ้ะเสร็จแล้วก็ห้อยเมล็ดเลยจ้ะบัดนี นี่จะพี่น้องก็จะได้ห่างประมาณนี้ทีประมาณนี้จ้ะถาดน้อยก็เฮ็ดแบบเดียวกันด้วยจ้ะอันใส่ดินไปเครื่องถาดจ้ะกับหดน้ำเลยจ้าหดระวังบ่ให้เมล็ดมันไหลไปกองหากันได้จ้าหดน้องหดน้ำแบบค่อยๆบ่ให้เมล็ดมันไหลไปกองกันจ้านี่จ้าจ้าถาดมีหู้ระบายอากาศระบายน้ำแบบนี้จ้าก็เอามาครอบใบแบบนี้จ้าเอาไปเก็บไว้ในหม่องอุ่นๆได้จ้าเอาไปหาแนวคุ้มบ่ให้เห็นแสงจ้าคุ้มแบบเนี้ยเอาเก็บไว้ในกรีนเฮาส์จ้าแล้วก็เปิดฮดน้ำทุกมือเลยจ้ะเปิดฮดน้ำแล้วก็ปิดไว้คือเก่าจ้ะพวก2มือจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะกำลังงอกจ้ะจะปิดฝาไว้คือเก่าแบบนี้จ้ะต้องบอกให้เขาเจอแสงแดดเนาะจ้าก็ปิดกลิ่นเฮาไว้คือเก่าจ้ะอันนี้ครบ4ถึง5มือจ้ามาเบิ่งน้ำกันจ้าว้าวกำลังงามเลยจ้านี่จ้าโอ้อันนี้ก็กำลังงามจ้าพี่น้องนี่จ้าต้นออนทานตะวันจ้ากำลังอบอวบเลยจ้าพี่น้องนี่กำลังงามเลยจ้ะประมาณ5มือจ้ะนี่พี่แดงจะปล่อยให้ต้นอ่อนเจอแสงแดดประมาณ 2-3 มือจ้ะทานตะวันที่พี่แดงเปิดให้เจอแสงแดดจ้าอันนี้ได้8-9 มื้อจ้า
ต้นพ่อตัดแล้วจ้ะต้นใหญ่อวบแล้วก็สีเขียวสดจ้ะกำลังงามจ้ะกรอบๆเลยจ้ะพี่น้องอันนี้กินเป็นสลัดหรือว่าใส่แกงก็ได้จ้ะสดๆจ้ะปลูกง่ายๆแล้วก็ปลูกแค่อาทิตย์กว่าๆหน่อยนึงเนาะจ้ะประมาณ8-9มือก็ตัดกินได้เลยจ้ะนี่ต้นออนท่านตะวันนี่มีประโยชน์จ้ะพี่น้องลองปลูกกันเบิ่งจ้ะนี่ให้เจอแสงแดดได้ประมาณ3มือสีเขียวสดงามจ้ะตัดสดๆแล้วใส่ตู้เย็นไว้เลยจ้ะนี่หรือว่าจะเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านหรือว่าจะเอาไปบางคนก็ปลูกขายก็ได้จ้ะSiki?